Love. Lust. Faith. There's a power in what you do. Now every other day I'll be watching you. สวัสดีครับสื่อแฟนรายการทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน Bangkok Motor Show 2016แห่งนี้ครับกับบูร็อกเก็ตซาวด์แล้วก็พาโอเนียร์ในงานนี้เนี่ยเรามีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ AVH X8850BT หรือว่า The New Era of the Hero Car EV นั่นเองครับซึ่งเป็นจอทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดของพาโอเนียร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างมากมายมีรถเดโมคาร์มาโชว์ในงานครับมีรถยนต์ Honda HR-V Toyota Vios แล้วก็ Alphard ในงานนี้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเครื่องสีดีๆก็สามารถมาสัมผัสกับรถเดโมคาร์เราได้เลยยังไม่รวมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายครับที่มีอยู่ในงานนี้ยังไงเข้าไปชมในบูธกันเลยครับHello everyone. My name is Hideaki Shi, Managing Director of Pioneer Electronics Thailand. Sawasdee krap. This year, Bangkok International Motor Show, we are going to introduce a new hero model, AVH X8850BT, which comes up with very strong feature to support Apple CarPlay, Android Auto,and also Pioneer original technology Apple Radio Live. And in order to promote this hero model, this time we collaborate with Warner Brothers to promote Superman and Batman film. As you can see the film. So we strongly promote this program to enhance our brand image and Pioneer new flagship model.สวัสดีครับผมภูทองมิตรกูลนะครับจากฝ่ายงานวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัทภายในเทคนิคประเทศไทยปีนี้ถ้าพูดถึงว่าในตัวใหม่ที่เป็น AVH X8850BT ของเราก็คงจะเป็นอยู่ในช่วงของรอยต่อระหว่างนวัตกรรมที่กำลังก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อในรถก็ว่าได้เจนนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่มีการปรับเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์เล็กน้อยรวมถึงเรื่องของการจูนอัพซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของตัวคาร์คอนเนคเต็ดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของ Apple หรือ Android นะครับซึ่งณปัจจุบันเองในประเทศไทยเนี่ยนะครับถึงแม้น Apple CarPlay จะมีการประกาศรองรับไปแล้วแต่สืบเนื่องจากฟีเจอร์บางรายการที่ทางผู้ผลิตนะครับของซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่เซฟตี้พอในการใช้งานก็ในประเทศไทยณตอนนี้วันนี้เองเนี่ยที่มีการประกาศ 9.3 เราได้มีการทดสอบแล้วแผนที่ของ Apple CarPlay ก็ยังไม่สามารถใช้งานในไทยได้แต่ตัวเครื่องเองเนี่ยออกแบบไว้รองรับแล้วและรวมถึงในเรื่องของ Android Auto ซึ่งจริงๆตัวเครื่องมีความสามารถที่จะใช้งานได้โดยจุดเด่นของปีนี้นะครับนวัตกรรมของเราก็อยู่ในส่วนของระบบ Auto Switch นะครับคำว่า Auto Switch ของเราหมายถึงอะไรอย่างเช่นปกติในการใช้งานในการเชื่อมต่ออย่างเช่นเรามีสมาร์ทโฟนอยู่2เครื่องเรามี Apple อยู่1เครื่องหรือ Android 1เครื่องกรณีที่เราจะใช้ Apple เราจะเสียบ Apple เข้าไปเราต้องมานั่งเซตค่าของ Apple นะครับหรือกรณีจะเชื่อมต่อ Android ต้องมาตั้งค่าของ Android ในอดีตนี่นะครับรุ่นใหม่ของเราจะแก้ปัญหาเรื่องของ Auto Switch ให้เรียบร้อยคือถ้ากรณีลูกค้าหยิบเครื่อง Apple ขึ้นมาแล้วเสียบ device Apple ก่อนตัวเครื่องไม่ว่าจะเซตอยู่ในหมวดไหนก็แล้วแต่จะตัดเข้ามาอยู่การทำงานของ Apple CarPlay โดยอัตโนมัติในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการเสียบ Android นะครับก่อนที่จะใช้งาน Apple ก็ไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรนะครับตัวเครื่องก็จะสวิตช์ในการใช้งานมาอยู่ใน Android Auto ให้เองนะครับเท่ากับว่าเราพยายามเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้ device ตัวไหนก็แล้วแต่การเซตค่าของ Car Connected จะง่ายกว่าเดิมที่เป็นอยู่รวมถึงทุกเทคโนโลยีปัจจุบันเราพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยเหนือชั้นกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับปัจจุบันเนี่ย Operation System ของสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมในขณะเดียวกันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะใช้งานตัว device ที่มีมากกว่าสิ่งที่ Apple หรือ Android สร้างไว้นะครับPioneer ก็จะมีในเรื่องของ App Radio Mode นะครับกับ App Radio Lite ที่จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยนะครับ
ตัว8850เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ปรับเปลี่ยนเมนูให้สอดคล้องกับการออกแบบของคาร์คอนเนคเต็ดสมัยใหม่ไปพร้อมๆกับตัวรถเดโมคาร์ที่เราเพิ่งเปิดตัวในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับในอนาคตตอนนี้เรากำลังพัฒนาช่วงต่อไปก็คือเราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อเข้าไปในรถแล้วควบคุมการทำงานของรถได้ด้วยไพโอเนียร์ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์นะครับแต่ไพโอเนียร์ถือว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำความบันเทิงของโลกของรถยนต์นะครับขึ้นเสียรถยนต์มาสู่ชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมให้ได้นะครับอันนี้คือปรัชญาที่เรามุ่งมั่นจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มานำเสนอต่อผู้บริโภคในต่อไปในอนาคตนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดตัวจอทีวีติดรถยนต์ระดับฮีโร่ AVHX 8850 The New Era of Hero Car IV ยังไงก็อย่าลืมนะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์นี้อย่าลืมแวะมาที่บูธแพลเนียร์ Rocket 3ตั้งแต่วันนี้ถึง3เมษายนนี้ครับโปรโมชั่นดีๆสาวๆสวยๆแล้วก็รถเดโมคาร์เจ๋งๆกำลังรอทุกคนอยู่ที่บูธ Rocket 3และแพลเนียร์แห่งนี้ขอบคุณครับแล้วอ่ะฉันก็เห็นรถอลังการของ Rocket Sound ที่เป็นเดโมคาร์เงี้ยฉันก็เห็นเยอะแยะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มาจอดโชว์เท่านั้นเองหนูว่ามัน Amazing ตรงนี้แบบทุกอย่างมันเลื่อนซิงแก่มากเลยนะปกติแล้วเฮียก็จะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะว่า Amazing มันเลื่อนออกมาเองหน้าจอก็เป็นว่าเป็นนวัตกรรมการออกแบบใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีทางประเทศญี่ปุ่นของไพโอเนียร์เองเนี่ยมาร่วมออกแบบในเรื่องของการดีไซน์นะครับซึ่งผลิตโดยทางบริษัทไพโอเนียร์นะครับก็ระบบของเขาเนี่ยก็ตัว DJ เนี่ยก็ใช้เป็นโปร DJ เลยนะครับซึ่งการเลื่อนเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นระบบออโตเมติกนะครับจอทีวีเนี่ยก็สามารถพับขึ้นได้ด้วยระบบออโตเมติกนะครับแล้วก็โดยลำโพงเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะไม่เห็นลำโพงลักษณะนี้ของไพโอเนียร์ที่เป็นเป็ดปักแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะครับคือมีมิติสวยงามมากตอนที่จอพับลงกับพี่แป้มหนูอเมซิ่งหนูอเมซิ่งอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอเมซิ่งจะไม่ตื่นเต้นกับลำโพงหน่อยหรอลำโพงก็อเมซิ่งครับหนูอเมซิ่งไปหมดกับคันนี้หนูพูดเลยลำโพงพิเศษยังไงครับลำโพงตัวนี้มันเป็นออกแบบมาสไตล์แบบฟังแบบว่าเน้นเสียงแบบในมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะออกแบบมาเป็นเสียงกลางที่เป็นเป็ดปลั๊กนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่เป็นซีใหม่ใช่สำหรับโชว์ประเภทแบบแนว ESQL ที่ให้พลังเสียงเนี่ยส่งพลังออกไปไกลๆดังไกลๆวงฟังในวงกว้างๆนะครับง่ายๆรถในกลุ่มของเสียงดังโชว์โชว์คุณผู้ชมค่ะที่มีน้องๆโคยุตี้เต้นอะไรอย่างนี้ก็ในแนวกลุ่มนั้นครับไปออกมาเอนเตอร์เทนเมนต์ในกลุ่มนั้นนะครับครับที่ร้านมีขายไหมคะรุ่นนี้ก็รุ่นนี้ทางไพโอเนียร์นำมาใส่ในรถเดโมคาร์นะครับซึ่งถามทางบริษัทผู้นำเข้าเนี่ยก็ในอนาคตก็คงจะนำเข้ามาขายในประเทศเบ้านเรานะครับถ้าสมมุติว่าไพโอเนียร์นำเข้ามาขายก็ร้านอันดับแรกที่ต้องได้ซื้อแน่นอน ถ้าหาที่ Rocket Sound ไปเจอก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วแหละทั่วประเทศนี้แน่นอนเราเนี่ยนะคะหนูเห็นเสียงแหลมเขาตัวนี้เป็นเสียงแหลมฮอนนะครับก็เป็นแนวแบบว่าสไตล์แบบเสียงดังเหมือนกันใช่เน้นพลังเสียงที่สามารถถ่ายทอดออกไปแบบส่งพลังนะครับแผ่นก็ถือว่าสวยงามเป็นอีกหนึ่งคันอันนี้ก็จะจอดโชว์อยู่ในงานนี้เหมือนกันที่มาวันนี้ Amazing Amazing มาดูบูธนี้เดี๋ยวหนูปากมันแล้วก็ใส่รถกลับไปกับคันนี้เลยอันนี้ก็ตัวใหญ่ตัวท็อปด้วยเนี่ยอันนี้ของเฮียมีโชว์อยู่ที่ร้านหนูจำได้ใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ครับรุ่นนี้เฮียก็จะโชว์อยู่แล้วที่ร้านคือคอนเซปต์ความบันเทิงเดี๋ยวนี้เราคิดว่ามันไม่จำกัดอยู่ในบ้านในผับหรือว่าในสถานที่ที่แบบเป็นในเรื่องของสถานที่ปิดเงียบๆกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความบันเทิงเนี่ยมันสามารถติดรถได้แล้วก็เคลื่อนที่ไปกับรถได้นะครับในรูปแบบคอนเซ็ปต์ที่เราออกแบบมาในเรื่องของรถดีเจเนี่ยเราเริ่มต้นมานะครับในเรื่องของการออกแบบทำมาหลายคันแล้วนะครับซึ่งในตลาดวงการตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการยอมรับเพราะว่ามีบริษัทหลายบริษัทมาสั่งทำเพราะว่ามันสะดวกมันง่ายนะครับในการจัดในเรื่องของงานปาร์ตี้หรือว่างานเอนเตอร์เทนเมนต์ในกลุ่มย่อยๆนะครับที่มีค
คนไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะใช้รถของเราคันเดียวเนี่ยเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความสนุกเป็นเวทีสนุกได้เลยนะครับเพียงแค่เปิดท้ายเปิดประตูขึ้นมานะครับก็สนุกกันได้แล้วเสียงใช่นะครับคันนึงของเฮียสีขาวงามมีไดไอด้วยมีเลเซอร์ด้วยทุกคันเลยนะที่มีค่าดีเทลสีแดงสีเขียวสีขาวเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงรถในกลุ่มของคาร์ดีเจจริงร็อกเก็ตซาวคือร้านแรกๆที่เขาทำมาก่อนแล้วก็เฮียทำมาตั้งแต่แรกๆของการเปิดร้านในเรื่องของโชว์คาร์แบบนี้ใช่ครับคือที่เราจำคือรุ่นอื่นอะรุ่นไหนจำอะไรได้ไม่รู้แต่ถ้าแป้งจำได้แป้งจำตั้งแต่โรโบคอปก็ประมาณ10ปีมาแล้วที่หน้างานมอเตอร์โชว์นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆเป็นเจ้าแรกๆเป็นผู้นำของการสร้างความเอนเตอร์เทนคือวันนี้ถ้าใครพูดถึงล็อกเก็ตซาวด์เพียงจะไม่ถึงนึกถึงแค่รถติดตั้งเครื่องเสียงหรือร้านติดตั้งเครื่องเสียงแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าเรารู้สึกว่าเขาคือนักสร้างความบันเทิงอะเพราะว่าเฮียไปแทรกซึมอยู่ทุกๆรถอะไรรถอะไรนะหัวละอ่ะหัวละรถอะไรอีกคะรถใส่ล่าสุดซาเล้งที่ออกรายการได้ดูไหมเห็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดล่าสุดที่พวกเวติดเสร็จก็เป็นเรือฮะเป็นเรือเป็นเครื่องเสร็จในเรือคือบอกเลยว่าสำหรับ Rocket Sound ไม่ได้โยกห่างนะคุณผู้ชมแต่พูดเลยว่าที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากมีความสุขเขาสร้างให้คุณได้เขาสามารถเอาเครื่องเสียงไปวางอย่างลงตัวและแนบเนียนได้ในทุกๆจุดทุกๆที่ที่คุณต้องการจริงอยากสุดท้ายอยากให้เฮียเชิญชวนหน่อยผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูอยู่เนี่ยพรุ่งนี้เช้าอยากมางานนี้แล้วก็งานมอเตอร์โชว์2016ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีนะครับก็นอกจากมาชมรถที่เปิดตัวกันอย่างกระหึ่มนะครับในทุกๆบูธนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากดูรถสวยๆแล้วเนี่ยก็อยากให้มาดูเครื่องเสียงเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าเครื่องเสียงงานนี้นะครับที่มาโชว์ในงานไม่ใช่จะบูธล็อกเก็ตซาวด์นะครับบูธเพื่อนๆด้วยนะครับถือว่านำไฮไลท์มาโชว์กันแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเครื่องเล่นเครื่องเสียงที่มันสามารถที่จะรองรับกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่นะครับซึ่งให้คุณความบันเทิงในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้เข้ามาชมในงานนี้นะครับแล้วก็ได้สัมผัสในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆแล้วเนี่ยยังได้โปรโมชั่นนะครับในเรื่องของราคาที่พิเศษจริงๆนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยจ้ะใช่แล้วคุณผู้ชมและนี่ก็คืองานมอเตอร์โชว์ปี2016ที่บูธของ Rocket Sound Pioneer ที่เราเก็บมาฝากคุณในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องขอบคุณเฮียพลรวัฒน์มากๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอีกอันนึงนะที่อยากให้ดูมากนั่นก็คือช่วง Rocket Lady ถูกต้องไปดู Rocket Lady ก่อนโอเคไหมดูเล่นอยู่แล้วเขากำลังแบบขยับซ้อมไปอยู่ตรงนั้นไปแบ๊ะไปแบ๊ะกันล่ะเฮียเลยเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูสาวดีกว่าไปดูสาวดีกว่า